รู้หรือไม่งบประมาณที่จะใช้ปรับปรุงสนามราชมังคลา 12,000 ล้านบาทสามารถเอาไปสร้างสนามฟุตบอลใหม่ในมาตรฐานเดียวกับบุนเดสลีกาเยอรมนีได้ถึง4สนามรายละเอียดจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับที่มาที่ไปนะก็เนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งเขามีคิวนัดเตะอุ่นเครื่องนะผมทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ที่เมืองไทยนะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะซึ่งมาเตะเอาช่วงนี้มันก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมเป็นช่วงหน้าฝนของเมืองไทยนะและผลปรากฏว่ามันก็เกิดความซวยนิดนึงนะเพราะช่วงนั้นน่ะวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นน่ะฝนตกหนักนะครับผมโดยเฉพาะในวันแข่งขันนะก็คือวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะฝนตกหนักมากๆนะครับผมทำให้สนามเนี่ยน้ำท่วมขังที่หญ้านะแล้วก็แฟนบอลก็ตากฝนกันไปสู้ตายนะผมจะไปดูแมตช์นะครับผมเพราะว่าหายากนะที่ทีมระดับพรีเมียร์ลีกนะจะมาเตะกันเองให้เราดูนะผมนานมากๆนะที่ไม่ได้เห็นแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นยอดทีมชั้นนำจากประเทศอังกฤษครับผมท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็นำโดยแฮร์รี่เคนนะมาครบนะเลสเตอร์ก็มีเจมี่วาร์ดี้แล้วก็ผู้เล่นชุดใหญ่มากันครบนะครับผมก็มีคิวฟาดแข้งนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการขายบัตรกันแฟนบอลเยอะแยะไปหมดนะจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศประเทศใกล้เคียงเขาก็มาดูเกมนี้นะแต่ผลปรากฏว่าในวันแข่งขันก็คือค่ำในวันที่23นะฝนตกฝนเทลงมากระหน่ำนะแล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันก็รอดูนะว่ามันจะสามารถระบายน้ำออกไปได้ไหมหรือว่ามันจะแข่งต่อได้ไหมนะซึ่งบทสรุปก็คือว่าสนามน้ำขังไม่สามารถระบายน้ำออกได้นะผมก็คือเตะกันไม่ได้นะผมฝ่ายจัดการแข่งขันก็คือยุติการแข่งขันนะผมนั่นเป็นสาเหตุของหลายๆฝ่ายที่ออกมาถกถามนะว่าทำไมสนามมาตรฐานหรือว่าสนามกีฬาฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยอ่ะทำไมมันล้าหลังจังเลยทำไมระบบอะไรเงี้ยมันไม่ดีเลยมันไม่สามารถที่จะระบายน้ำแล้วก็สามารถจัดการแข่งขันได้นะซึ่งในฐานะที่คนไทยเราเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้ก็รู้สึกอายนิดหน่อยนะอายทีมจากอังกฤษหรือว่าอายจากแขกที่จะมาชมการแข่งขันนะก็เป็นคำถามไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะผมว่าเมื่อไรเนี่ยที่จะปรับปรุงสนามเนี่ยให้มันดีๆให้มันพร้อมสำหรับการแข่งขันในทุกสภาพอากาศนะทำไมงบประมาณหรือรายได้ที่ได้จากการเช่าสนามเอาไปแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยทำไมไม่เอามาปรับปรุงสนามให้มันดีให้มันได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ทุกสภาพอากาศอะไรประมาณนี้นะก็เป็นคำถามไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยและล่าสุดนะครับผมดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะผมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยของบการปรับปรุงสนามไปแล้วนะครับผมมูลค่า 12,000 ล้านบาทซึ่งหลายๆฝ่ายได้ยินได้ฟังเนี่ยก็ตั้งคำถามนะ 12,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินที่เยอะมากๆนะผมและมายกมาเปรียบเทียบนะกับการสร้างสนามใหม่ของสโมสรระดับมาตรฐานบุนเดสลีกาเยอรมนีนะผมซึ่งทีม SC ไฟบวกเนี่ยเขาเพิ่งสร้างสนามใหม่ไปเมื่อปี2021นะครับผมโดยความจุสนามเนี่ย 34,700 ที่นั่งนะใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น84ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะหรือประมาณ2,940 ล้านบาทนะครับผมอันนั้นค่าปรับปรุงของเราเท่าไหร่ 12,000 ล้านบาทอันนี้สนามใหม่ 34,000 ที่นั่ง 2,940 ล้านบาทนะก็เรียกได้ว่าตัวเลขเนี่ยมันห่างกันมากเหลือเกินประมาณ4เท่านะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดกันนะซึ่งราคาการก่อสร้างสนามของทีมไฟบวกเนี่ย 2,900 ล้านบาทเนี่ยเขารวมหมดแล้วนะทั้งค่าก่อสร้างสนามใหม่แล้วก็ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสนามนะครับผมเรียกได้ว่าได้สนามใหม่แล้วก็บริเวณรอบสนามมันนี่คือปรับปรุงให้ใหม่หมดเลยนะใช้งบไปทั้งสิ้น 2,940 ล้านบาทนะผมส่วนงบประมาณ 12,000 ล้านบาทของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะผมจะแบ่ง 5,000 ล้านบาทเนี่ยเอามาปรับปรุงสนามนะผมซึ่งมีความจุประมาณ 51,000 ที่นั่งนะครับผมปรับปรุงเงิน 5,000 ล้านนะอันเนี้ยของไฟบวกเนี่ยสร้างสนามใหม่เลยสร้างสนามใหม่เนี่ยแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเนี่ยปรับปรุงรอบๆสนามใหม่หมดเลยทั้งสร้างสนามใหม่ 34,700 ที่นั่งแล้วก็ปรับปรุงใช้งบไปประมาณ 2,940 ล้านบาทนะอันเนี้ย 5,000 ล้านได้แค่ปรับปรุงนะยังไม่รวมไอ้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบนะและทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะใช้งบอีก 7,000 ล้านบาทนะในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสนามนะผมภายนอกเนี่ย 7,000 ล้านบาทภายในสเตเดียมนะหรือภายในตัวสนามราชมังเนี่ย 5,000 ล้านบาทนะครับผมเรียกได้ว่ามันแพงมากๆนะ
ซึ่งไม่รู้นะเราก็ไม่มีความรู้นะผมแต่เราก็พูดในฐานะที่เราได้ยินได้ฟังมานะผมว่าข่าวมันออกมาอย่างนี้นะว่าทำไมค่างบประมาณเนี่ย 12,000 ล้านบาทเนี่ยเอามาทำได้เท่านี้เหรอทำไมเมื่อเทียบกับสนามระดับมาตรฐานต่างประเทศเนี่ยทำไมค่าก่อสร้างค่าพัฒนาปรับปรุงเนี่ยมันต่างกันเยอะเกินรวมๆไปก็คือต่างกันประมาณ4เท่านะครับผมจากอันนั้นน่ะทีมระดับมาตรฐานบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับผมซึ่งแน่นอนน่ะมาตรฐานเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วสุดท้ายนะผมก็มารอดูกันต่อไปนะว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยจะใช้งบเท่าไหร่ในการปรับปรุงสนามราชมังคลากีฬาสถานนะผมแล้วก็ปรับบริเวณโดยรอบและเหมาะต่อการใช้งานได้ดีกว่าเดิมนะผมหลักๆคือทำเถอะนะเมื่อไหร่เนี่ยงบเท่าไหร่ก็ทำไม่เถอะนะผมงบประมาณได้มาเนี่ยก็อยากให้ใช้ได้เต็มที่นะผมใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแล้วก็อยากให้แบบมันมีหลังคาเนาะเปิดปิดได้ไม่ว่าจะเจอฝนไม่ว่าเจอพายุเนี่ยมันก็สามารถแข่งขันภายในสเตเดียมได้นะผมก็หวังว่าประเทศไทยจะมีสนามดีๆสักครั้งนะผมเพื่อเป็นหน้าแกนตาของประเทศนะเพราะว่าสนามกีฬาแห่งชาติหรือว่าสนามกีฬาที่มันดีที่สุดของประเทศไทยเนี่ยเราคาดหวังว่ามันจะดีกว่านี้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ภาคส่วนที่รับผิดชอบนะผมให้พัฒนาให้เรียบร้อยในเร็วๆนี้นะครับและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ